ลิซ่านะคะเจอดราม่าอีกแล้วค่ะเจอชาวเน็ตเกาหลีค่ะคอมเมนต์แรงนะคะหาว่าเธอดังจริงหรือว่าที่แท้แค่จัดฉากค่ะโอ้งานนี้นะคะต้องบอกว่าเกิดเป็นลิซ่าค่ะเจอดราม่าตลอดนะคะล่าสุดค่ะสืบเนื่องจากคลิปเต้นของเธอนะคะในเพลง Mushroom Chocolate ค่ะก็ก่อให้เกิดเป็น challenge Did It Work นะคะเอาขาของเธอค่ะไปตัดต่อนะคะกับภาพช่วงบนของดาราดังต่างๆนะคะจนตอนนี้ค่ะมันโด่งดังไปทั่วโลกนะคะแล้วก็สื่อเกาหลีเองค่ะก็หยิบยกประเด็นนี้นะคะมาตีแผ่นะคะทำให้คนเกาหลีค่ะเกิดสนใจเป็นจำนวนมากนะคะแต่ก็มีบางคอมเมนต์ค่ะเป็นคอมเมนต์แง่ลบนะคะแต่ดันมีคนกดบวกเยอะไปหน่อยนะคะก็เลยกลายเป็นข่าวอีกรอบค่ะก็อันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างคอมเมนต์นะคะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่มันตลกเหรอหรือว่านี่มันเป็นมีเดียเพลย์ของ YG กลับมาอีกครั้งแล้วนะหรือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นชาเลนจ์ที่ไร้สาระอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็บางคนค่ะก็บอกว่าก็แค่มีเดียเพลย์ไม่มีใครในเกาหลีนะที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ของ YG มันก็แค่พูดเกินจริงโดยพยายามที่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องคิดระดับนานาชาติเพื่อจะดึงดูดความสนใจแต่ทำไมเนี่ยคนต้องสนใจเรื่องนี้ในช่วงโควิดแบบนี้นะหรือบางคนนะคะก็บอกว่ามีเดียเพลย์ของ YG นั้นชัดเจนเสมอนะแล้วก็อีกคอมเมนต์นึงค่ะบอกว่ามันยอดเยี่ยมมันยอดนิยมมากจริงๆหรอหรือบางคนก็บอกว่าฉันอยากจะถามคนที่อยู่ต่างประเทศจังเลยนะว่าเธอดังจริงๆหรือเปล่าหรือว่าที่แท้นี่แค่จัดฉากโอ้โหเป็นแรงพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็มีคอมเมนต์นะคะที่ตอบกลับค่ะบอกว่ามีเพียงเฉพาะคุณนะคะที่เกลียด YG นะก็เลยทำให้ต้องไปลงกับแบ็คทิงทั้งที่พวกผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะพวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อกระจายวัฒนธรรมของประเทศไปสู่โลกพวกเธอควรจะได้รับคำชื่นชมซะมากกว่านะก็กลายเป็นประเด็นดราม่านะคะที่เกาหลีอีกครั้งนะคะหลังจากที่นะชาเลนจ์ของขาของน้องลิซ่าเนี่ยดังไปทั่วโลกจริงๆเพราะว่าเจ้าตัวนะคะคนดังเขาก็มาเล่นเองนะแล้วก็สื่อข่าวไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดนะคะหรือว่า MTV คือเล่นกันหมดเลยทุกค่ายนะมาวงมาเวลก็มาเล่นกันหมดนะแต่กลายเป็นว่าคนเกาหลีบางพวกบางกลุ่มที่อาจจะต้องบอกว่าชาตินิยมอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะไม่พอใจนะคะที่น้องโด่งดังเกินหน้าเกินตาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งค่ะก็มีการแปลนะคะจากที่นี่ entertainment.com นะคะเอามาแปลค่ะแอดก็เลยเอามาเล่าให้ฟังค่ะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วนะคะแต่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องลิซ่าค่ะเพราะว่าของแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าใครอยากจะดังอยากจะทำให้โลกรู้จักแล้วจะทำได้ง่ายๆนะคะมันเป็นชาเลนจ์ระดับโลกไปแล้วนะคะค่ะก่อนจะพูดก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า